ีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตมวย Channel ผมบังล็อตน็อกดาวครับมาแฟนๆมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565คู่ของรายการครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการแก้มือล้างอายกันระหว่างเข็มเพชรวอภัยอนันต์กางเกงสีแดงส่วนคู่ต่อกรของเขาวันนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเชื่อว่าแฟนมวยทางบ้านน่าจะรู้จักกันดีครับสถานฟ้าทรงเดชรถบ้านนะหรือว่าสถานฟ้าอีมิเนนต์แอร์เดิมครับคู่นี้นี่ชกกันในพิกัด122ปอนด์ครับในอดีตที่ผ่านมานี่เคยเจอกันมา1ครั้งครับเป็นทางด้านเข็มเพชรครับแดงครับที่สามารถเฉือนเอาชักคะแนนรุ่นพี่อย่างสถานฟ้ามาได้วันนี้มีโอกาสได้แก้มือล้างอายครับต้องดูครับว่าเกมนี้จะจบในรูปแบบไหนครับยกที่3ครับความได้เปรียบก่อนชกครับอยู่ที่มุมแดงครับ 11-8 แอนไลน์แท็กเกอร์71แล้วก็มวยพยกที่มวยครับเปิดไว้อย่างนั้นไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับ3ฟอร์มหลังของกางเกงสีแดงครับยังแจ้งเกิดไม่ขออภัยครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านมุมแดงครับเอาชักคะแนนสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ครับแล้วก็แพ้คะแนนยกมรกตปอสังประภัยไฟล่าสุดก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ที่เวทีมวยรังสิตเมื่อ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วน3ฟอร์มหลังของกางเกงสีน้ำเงินครับยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับ3ฟอร์มหลังของเขาแพ้คะแนนชลวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์ไฟล์ล่าสุดครับก็พลาดท่าแพ้คะแนนเพชรสีทองสศักดิ์นรินทร์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาความได้เปรียบก่อนประตูยกที่3ก็ยังอยู่ที่มุมแดงครับเสมอนี่ครับต้องดูระบบหายใจครับว่าสถานฟ้านี่จะเป็นยังไงครับไฟนี้การเตรียมตัวการฟิตซ้อมจัดเข่าซ้ายทับปัดขาล้มลงไปนี่ครับสถานการณ์ตอนนี้ยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายเข่าในยัดเข่าขวาโอ้โหมันยังเห็นไม่ชัดครับนี่ครับยังเดินเหมือนเดิมครับนี่ครับเข็มเพชรไม่สนครับเข้าในยัดเข่าขวาสถานฟ้าไล่แขนฟันศอกขวายัดเข่าขวาคืนเด้งเข่าขวาสถานฟ้าเข็มเพชรเด้งเข่าขวาสถานฟ้าโอ้โหแทงรักขาไว้มันชัดเจนจริงๆครับเพชรไม่สนใจครับ1 2สถานฟ้าเนี่ยครับเข้าวงในก็อาศัยกินเหลี่ยมกินทรงครับยัดเข่าขวาเข็มเพชรเด้งเข่าขวาโอ้โหหมดยกที่3ครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่มาตามกันต่อเกมบนเวทียกที่4ครับคู่เอกของรายการศึกมวยมันวันศุกร์เข็มเพชรวอสังประภัยน้ำเงินนี่สถานฟ้าทรงเดชรถบ้านก่อนปล่อยตัวยกที่4ครับความได้เปรียบอะไรแท็กเกอร์เจน1หรือว่ามวยพยกทิพย์มวยครับกลับมาให้มุมน้ำเงินครับเป็นต่อ 5-4 เหยียบเข็มเพชรเดินแล้วไปฟังอีราค่ายลมอัดฉีดเป็นล็อกครับตะโกนมาสักครู่นี่ถ้ากลับมาได้รับการชูมือนี่อัดฉีดไปแล้วครับ3กำปั้นเข็มเพชร 30,000 บาทแข้งขวายังไม่ชัดเจนเข้าในล็อกเด้งเข่าขวาก็ยังตีกันไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนเรียบเดินเหมือนเดิมครับเข็มเพชรเดินขยับเข้าไปแข้งขวาแข้งขวาคืนลายแขนผิดไปที่เข็มเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเข็มเพชรสถานฟ้าสะบกหายใจเด้งเข่าขวาเข็มเพชรเอาละครับเริ่มจะทำได้ทีละนิดครับเนี่ยสถานฟ้าจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับลายขวางหน้ายัดเข่าซ้ายไล่แขนเข็มเพชรยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายแต่ก็ยังไม่ตีไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนี่ครับเดินเหมือนเดิมครับสถานฟ้าตั้งรับจับทางบังแข้งซ้ายยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายเข่าในขวางหน้าได้ไม่ได้ครับวันนี้ครับส่งท้ายปี65
่าขวาเข็มเพชรลูดฟันเข่าขวายัดเข่าซ้ายนี่ครับเข็มเพชรนี่ครับต่อยท้องยัดเข่าซ้ายเข็มเพชรประธานฟ้าไม่สนครับนี่ครับตีได้ยักสู้ครับไม่กลัวบารมีมวยรุ่นพี่ครับเข็มเพชรครับเคยชนะมา1ครั้งนี่ครับแข้งขวาเข็มเพชรแข้งซ้ายคืน1 2หมัดขวาเอออัปคัตขวากินทองยัดเข่าซ้ายยัดเข่าขวาโอ้โหมันจริงๆครับมวยคู่นี้ครับนี่ครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับตอนนี้ครับเข็มเพชรเดินไม่หยุดประธานฟ้าในล็อกเด้งเข่าขวายัดเข่าขวาคืนยังเบาๆล็อกยัดเข่าขวานี่ครับสิ่งที่เป็นพวงที่สุดก็คือระบบหายใจของพี่สตาร์ฟ้าหมดยกที่4ครับเดี๋ยวตามกันต่อยกที่5มาตามมาต่อเข็มเพชรยกที่5ครับคู่เอกของรายการศึกมวยมันวันศุกร์เข็มเพชรแดงน้ำเงินนี่สตาร์ฟ้าก่อนเปิดตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับความได้เปรียบตอนนี้ครับไฮไลท์แท็กเกอร์71รวมมวยผู้ยกติ๊บมวยครับกลับมาให้มุมแดงครับเป็นต่ออยู่10ช่วงตัวทางนี้ทางนั้นนะพี่บ่าวบึงการครับอัดฉีดให้สถานฟ้าครับ 50,000 บาทถ้าพิจารณากลับมาได้รับการชูมือนี่ครับดูครับว่า 50,000 บาททำได้ไม่ได้ครับต่อยท้องยังเดินแข้งซ้ายฟันศอกขวาสถานฟ้าต้องรีบคิดรีบทำแล้วตอนนี้ครับกลางยกที่5ครับเดินแล้วครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อยฟันศอกยังไม่ติดยังไม่ชัดเจนฟันศอกขวาหักออกไปครับเดินนี่ครับบริเวณหน้าผากของสถานฟ้าครับมีเลือดออกครับตอนนี้ครับโดนศอกของเข็มเพชรเหยียบก็พยายามจะเข้าไปไล่ต่อยเหยียบหมัดนี่เป็นคำตอบสุดท้ายครับว่าทำได้เต็มที่ครับสำหรับทำได้เต็มที่ครับสถานฟ้าครับในวัย30กว่าปีครับสู้กับรุ่นน้องเข็มเพชรนี่ครับสถานฟ้านี่จากจังหวัดศรีสะเกษครับเข็มเพชรนี่จากจังหวัดสุรินทร์ที่บ่าวแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับคู่ของรายการนี่ครับรุ่นน้องครับขอโทษรุ่นพี่เป็นภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับรอกรรมการรวบรวมคะแนนชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเข็มเพชรครับเป็นทางด้านเข็มเพชรวอไพอนันต์ครับสามารถจ้ำแขนสถานฟ้าทรงเดชรูปปั้นไปแบบสุดมันนับเฉือนท้ายๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมพวกเราต้องดาวถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ด้วย
ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ